ิงกี้สุดขยันล่าสุดไปเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกทอดไม่เคยอายทำกินเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ต้องบอกว่าน่าชื่นชมเป็นอย่างมากสำหรับเธอคนนี้พิงกี้สาวิกาชัยเดชที่เรามักจะได้เห็นเธอออกมาทำคลิปรีวิวสินค้ารวมไปถึงประกอบอาชีพต่างๆอย่างหลากหลายแม้ว่าอาชีพแต่ละอย่างที่เธอทำนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแต่สาวพิงกี้ของเรานั้นก็สู้ไม่ถอยเลยจริงๆล่าสุดเธอก็ได้โพสต์คลิปการทำอาชีพใหม่ล่าสุดอีกครั้งซึ่งผันตัวไปเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกทอดนั่นเองแน่นอนว่าสาวพิงกี้ของเราลงมือฝึกและเรียนรู้ในการทำทุกขั้นตอนด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นแม่ค้าแบบเต็มตัวเลยทีเดียวซึ่งทางด้านของแฟนคลับก็ต่างพากันชื่นชมในความขยันของสาวพิงกี้เป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงตัวอย่างที่ไม่อายทำกินและทำทุกอย่างเพื่อเลี้ยงปากท้องของตัวเองได้อย่างดีเลยทีเดียว